วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป้าหมายของการออมเงินนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีง่ายๆนะคะในการเก็บออมเงินของเรานั่นเองนะคะคือช่วงนี้ก็คือเราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นปีตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปี2567นะคะเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเก็บออมเงินให้ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารเงินนะคะเงินหาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญนะคะอยู่ที่ว่าเราจะบริหารได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเราได้รับเงินเยอะแต่ว่าเราบริหารเงินไม่เป็นนะคะก็ปรากฏว่าเงินไม่เหลือเลยนะคะแต่ทีนี้ว่าเราก็เลยตั้งเป้าใหม่นะคะในช่วงปี2567นี้เราตั้งเป้าเก็บเงินตั้งแต่เริ่ม1มกราคมนั่นเองนะคะโดยที่รายได้ของเรานะคะอย่างเมื่อตัวแอดเองนะคะก็คือมีรายได้เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะก็ได้รับเงินจากคุณสาอย่างเงี้ยคุณสาโอนให้ทุกเดือนนะคะเราก็จะนำเงินที่เราได้รับในทุกเดือนน่ะเราก็จะแบ่งนะคะก็คือเหมือนกับว่าเก็บออมในส่วนนึงนะคะแล้วก็มีในชีวิตประจำวันคือจริงๆแล้วเราเก็บเงินแบบเกือบทุกวันเลยนะคะก็คือเราก็จะตั้งเป้าว่าวันหนึ่งเราจะใช้ไม่เกินอย่างส่วนตัวนี้ก็คือ3ไม่เกิน300บาทเนาะในส่วนที่ว่ามันเหลือเนี่ยเราก็จะมาเก็บออมเงินนะคะก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือกระป๋องที่เราซื้อขนมมากินนะคะแล้วเราก็เลยนำมาทำเป็นกระปุกออมสินแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนเนี่ยอันนี้ก็คือเป้าหมายของเราเราก็จะแยกนะคะเป็นเหรียญ5เหรียญ10บาทนะคะนี่เราก็จะเขียนตารางไว้เลยนะคะนับ1ถึง10ก็คือเราวันไหนเรามีหยอดเยอะเราก็มาร์คไปเยอะนะคะแต่คืออย่างน้อยนะคะคือตั้งเป้าเองว่าไม่ต่ำกว่าวันละ5บาทอันนี้คือตั้งเป้าเบาๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าวันไหนเรามีเยอะนะคะคือตอนนี้เราก็เลยไปหารายได้เพิ่มด้วยนะคะก็คือเราไปทำในหน้า TikTok นะคะเรามาทำ YouTube เนาะ YouTube นี่ก็จะไม่ได้ทุกเดือนนะคะเพราะว่ายังเป็นช่องเล็กอยู่เนาะแล้วก็มีรายได้จากการขายของอะไรเงี้ยขายของออนไลน์ไม่ได้ว่าเยอะแยะนะคะแล้วก็มีรายได้จากการที่เราไปทำในหน้า TikTok นะคะคือรายได้หลายๆทางนะคะพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบรายวันใช่ไหมคะรายเดือนเราก็หักไปเลยนะคะเดือนละ500 300อะไรก็แล้วแต่อยู่ที่เรานะคะเอาที่แบบว่าเราไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหักเยอะเกินไปเราจะคิดว่ามันยากนะคะเอาที่แบบว่า200 300หรือ500ก็ได้ถ้าสมมุติเราได้รับเงินเป็นเงินเดือนประจำเนาะเราจะได้แบบว่าไม่เหนื่อยไม่ลำบากตัวเองนั่นเองนะคะส่วนที่เรามาเก็บออมเงินเนี่ยคือเราหารายได้หลายทางนั่นเองนะคะก็มีแบบรับของมาขายมั่งนะคะทำในหน้า TikTok อย่างเงี้ยพอเราได้รับมาใช่มั้ยวันนึงอ่ะสมมุติเราได้ร้อยนึงนะคะเราก็จะหยอดไป10 20บาทอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นส่วนที่แบบว่ามีรายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเนาะการออมเงินมันไม่มีกฎตายตัวสำคัญนะคะอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะออมได้เท่าไหร่แต่ข้อสำคัญนั่นก็คือให้เรามีวินัยในการออมนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามาออมแล้วเราก็คือตัวเองก็แค้นะคะตัวเองก็แค้ก็เลยทำอันนี้ก็คือหยอดทิ้งนะคะแต่บางทีแบบว่าเราเงินไม่พออย่างเงี้ยเราก็ไปแค้นะคะก็คือพยายามสร้างธนาคารเป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญบาทนะให้แยกไว้เนาะอันนี้แบงค์20นะคะเหรียญ10นั่นเองเราจะทำตารางขีดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือกระดาษที่เรามีนั่นแหละค่ะคือจริงๆใน TikTok ก็มีขายนะสมุดออมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่าเราทำเองได้เนาะเราก็มาทำเป้าหมายของเราว่าเราอยากได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็คือพยายามทำให้มันเป็นวินัยเป็นนิสัยนั่นเองนะคะออมมากออมน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะสำคัญอยู่ที่วินัยในการที่เราออมนั่นเองนะคะออมวันละ5บาท10บาทก็ได้นะแต่ขอให้เราทำสม่ำเสมอนะคะเป็นประจำนั่นเองนะคะแล้วพอแบบเราเห็นจำนวนเงินนะคะเราก็รู้สึกว่าเออฉันก็ทำได้วะเมื่อก่อนก็ทำไม่ได้ค่ะแค่ประจำตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีการแค่ก็คือจะเอาในกระป๋องเนี้ยไว้แค่เผื่อไม่พอเนาะแต่เหรียญ5เหรียญ10แบงค์20เนี่ยคือจะไม่แคะนะคะก็คือจะพยายามไม่มีเอาแล้วก็เหรียญบาทนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่เก็บเงินเหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทเวลาไปแลกเนี่ยเหรียญบาทมันจะ
คือเขาจะแลกยากนะคะเราก็เลยพยายามเอาเหรียญบาทมาใช้นะคะใช้ผสมกับแบงค์20มั่งแบงค์100มั่งหรือว่าเหรียญ5เหรียญ10ที่เราไม่ได้เอามาหยอดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเหรียญบาทเราออมเหรียญบาทเยอะๆเนี่ยมันจะการแลกก็จะยากนิดนึงเนาะอันนี้ก็เลยแค่เหรียญบาทมาใช้ อันนี้วิธีการของเรานะคะคือแค่เอาเหรียญบาทมาใช้เหรียญ5เหรียญ10พยายามเก็บแบงค์20ก็เก็บแล้วก็มีอีกแบงค์นึงนะคะที่เราพยายามเก็บอยู่แบงค์ล้านของเรานั่นคือเราอุปโลกว่าเป็นแบงค์ล้านนั่นก็คือนี่แบงค์50นะคะอันนี้แต่ว่ากระป๋องเนี้ยเราเอาไว้เป็นธนาคารส่วนตัวเอาไว้แบบว่าเวลาที่แบบมันขาดมือจริงๆนะคะก็จะมาแคะเอาในนี้นะคะเนาะเราก็หยอดเก็บๆลืมมั่งเหลือมั่งไม่เหลือมั่งนะคะแต่ว่าไอ้3กระป๋องเนี่ยก็คือเราเริ่มตั้งแต่เดือนต้นเดือนมกราวันที่1นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนไว้ว่าเริ่ม1มกราคม67นะคะแล้วก็วงไว้10วงเราก็มาติ๊กๆๆๆนะคะเวลาเราหยอดเราใส่เงินเข้าไปแล้วก็ไปติ๊กเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราติ๊กไปเท่าไหร่แล้วอุ๊ยวันนี้เราได้เท่าไหร่นี่กลางจะสิ้นเดือนแล้วนะเราหยอดได้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นแบบเหมือนความดีใจภูมิใจนิดนึงนะคะว่าเราก็สามารถที่จะออมเงินได้เอาที่เราไม่เดือดร้อนเนาะพยายามสร้างธนาคารเป็นตัวของเราเองสร้างธนาคารในออมสินแหละเนาะเราจะได้ไม่เวลาที่แบบเงินช็อตหรือว่าขาดมืออะไรเงี้ยเราก็จะหยิบยืมตัวเองนะคะเอาเงินของตัวเองเนี่ยออกไปใช้โดยที่เราไม่ต้องยืมเงินคนอื่นนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะไอเดียเล็กๆนะคะที่มาแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะใครที่มีไอเดียดีๆอะไรเงี้ยนะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเผื่อแอดเองก็ไอเดียก็มีอาจจะแบบพอเห็นเพื่อนๆทำแล้วก็อยากทำตามมั่งเนาะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในไอเดียแบบเก็บเงินง่ายๆนะคะให้กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันวิธีการออมเงินนะคะเราออมตั้งแต่ต้นปีนะคะลองดูทุกคนสามารถเก็บออมเงินได้ไม่ว่าคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้มีอิสรภาพทางการเงินนะคะขอให้ทุกคนเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะเผื่อว่าวันนึงเราอยากไปเที่ยวไหนหรือว่าเราอยากกินอะไรอร่อยอร่อยอร่อยเราก็สามารถที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปดูแลร่างกายตัวเองไปทำในสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าเราอยากได้อะไรอยากทำอะไรในอนาคตอย่าลืมเอาเงินที่ออมเนี่ยไปลงทุนให้งอกเงยด้วยเนาะวันนี้ก็มาเจอกันเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ